เริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของประเทศฝรั่งเศสครับหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาก็พุ่งทำจุดสูงที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวซึ่งธนาคารกลางนะครับก็ออกมายืนยันว่าอาจจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงมาครับก็เป็นแนวนโยบายทางการเงินของหลายๆประเทศคล้ายๆกันเลยนะครับโดยล่าสุดทางด้านของคุณฟรังซัววิลเออร์ลอยเดอร์กาวฮาวนะครับเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางฝรั่งเศสก็บอกว่าธนาคารกลางยุโรปเองก็จะต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะแน่ชัดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแตะระดับสูงที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนอาจจะชะลอการปรับเพิ่มถ้าหากว่าอัตราดอกเบี้ยแตะระดับที่เริ่มจำกัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับทั้งนี้ครับในเวลาเพียงแค่3เดือนที่ผ่านมาธนาคารกลางยุโรปก็ได้มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยรวมกันไปแล้วมากถึง2%จนแตะไปที่ระดับ1.5%ก็ถือว่าเป็นการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วที่สุดเป็นประวัติการครับโดยตลาดคาดการว่าดอกเบี้ยจะแตะระดับสูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ3%ในปีหน้าซึ่งก็บ่งชี้นะครับว่าธนาคารกลางยุโรปจะยังคงเดินหน้าเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อเป็นการควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ขยายตัวรวดเร็วเป็นวงกว้างครับโดยท่านบอกอย่างนี้ครับบอกว่าตราบใดที่เงินเฟ้อพื้นฐานยังไม่ผ่านจุดสูงสุดอย่างชัดเจนทางเราเองก็ไม่ควรที่จะหยุดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับเช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลกปัจจัยสำคัญที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อของกลุ่มสภาพยุโรปนั้นเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเป็นประวัติการส่วนหนึ่งก็มาจากต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและเชื้อเพลิงที่มีความผันผวนก็พุ่งแตะระดับ5%ในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งระดับนี้ก็ถือว่าสูงเกินกว่าเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางยุโรปกำหนดเอาไว้ที่2%ครับท่านี้คุณวิลรอยนะครับก็ยังบอกเพิ่มเติมว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของกลุ่มสภาพยุโรปนั้นก็พุ่งแตะระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการที่10.7%ในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็อาจจะพุ่งทำจุดสูงสุดนะครับในช่วงครึ่งปีแรกของปี2566แต่ก็เตือนนะครับว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีในการกดให้อัตราเงินเฟ้อลดลงมาสู่ระดับเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรปนั่นเองนะครับคงต้องให้เวลากันหน่อยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ